เป็นวิธีการครับมียาบ้าประมาณ15ล้านเม็ดนะครับเฮโรอีนเนี่ย443แท่งแฮปปี้วอเตอร์ไฟไฟแล้วก็ไอ420กิโลครับแล้วรวมค่าจับ300ล้านกิโลนะครับทำไมเที่ยวนี้นครปฐมถึงได้เยอะขนาดนี้เพราะไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนคือพี่เชื่อว่าจริงๆอ่ะมันเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่เป็นย่อยแต่พอดีมันรวมเซฟเนื่องจากกลัวว่าจุดที่ตู้จะเบิร์นก็เลยเอามารวมไว้ที่นี่มาเลยได้เยอะอันนี้เป็นผลงานใหญ่เพื่อต้อนรับผบ.ตร.ไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับเป็นนโยบายมาตามกันมา2ปีแล้วครับเป็นจังหวะพอดีจริงๆงานยาเสพติดตอนนี้ของท่านรองชินภัทรเนี่ยดูแลพอดีท่านติดธุระพี่ก็เลยโทรนำเรียนท่านก็เลยบอกให้พี่มาจังหวะพอดีนะครับบอกว่านโยบายในการสกัดกั้นแนวชายแดนถ้าทางด้านไล่ตั้งแต่ไปสองไปจนถึงแม่อายการวางจุดของกองกำลังในพื้นที่ค่อนข้างจะแน่นแต่ทำไมเราเห็นว่ายาเสพติดนี่มันเยอะเพราะว่าในฝั่งตรงข้ามประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีคนชนกลุ่มซึ่งยังมีการสู้รบอยู่งั้นเขาต้องการเงินที่จะไปซื้ออาวุธมันเลยผลิตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นมันก็คือแท่นแบบเลี้ยวมือเดี๋ยวนี้มันใช้ไฮดรอลิกใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงั้นต่อนาทีเนี่ยมันผลิตได้เยอะงั้นจะเห็นว่ายาเสพติดแต่ละล็อตที่เข้ามามันค่อนข้างจะเยอะแต่เส้นทางการนำเข้าจากภาคเหนือเมื่อเราบล็อกได้แน่นมันก็จะไหลไปภาคอีสานเข้าจากเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำเข้าไปเวียงแก่นไปออกทางหนองคายเข้าจากนครพนมเส้นทางการยาเสพติดมันเข้ามาทางภาคอีสานค่อนข้างจะเยอะเราสังเกตว่าตอนนี้สู้ใช้อาวุธยิงรถทางหลวงเมื่อเดือนที่แล้วเห็นไหมนี่การจะทำงานเรื่องยาเสพติดไล่จับมันจะมีสเกลมีคุ้มคุ้มกันนี่เราก็ต้องป้องกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยเราเส้นทางเราต้องมาทำสกีนกันใหม่ซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลท่านนายกก็จี้มาวันนี้ว่าขอเรื่องยาเสพติดแล้วก็การดูแลนักท่องเที่ยวคือกลุ่มนี้ที่หนึ่งก็หนึ่งเขาตามมาเนี่ยก็คือปกติเขาจะส่งในประเทศไทยนะครับส่งในประเทศไทยก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเรามารวมข้อมูลดูการกระทำของกรมธรรม์เนี่ยก็ทราบว่ายาในมาจากเพื่อนบ้านทางตอนเหนืออยู่แล้วนะครับแล้วก็นครปฐมเนี่ยก็มีการจับอาวุธปืนครับจับอาวุธปืนเจ้าผู้ต้องหา4รายที่เราจับไปเนี่ยเดิมทีก็ขายส่งครับหลักล้านแต่ว่าพอส่วนหนึ่งคนจับอาวุธปืนก็แมทข้อมูลกับทางท่านรองผู้จัดการก็ได้ว่าข้อมูลตัวที่จับปืนเนี่ยเป็นรายใหญ่นะแล้วก็พอเขาถูกจับปืนปุ๊บเนี่ยเขาก็ขนยามาดูไว้ที่นี่ซึ่งแก๊งสี่คนเนี่ยเราตามมาอยู่แล้วแต่ทางนครปฐมเนี่ยเขากำลังแกะภาพถ่ายของอีกคนก็มาเข้าที่นี่ก็มาชนข้อมูลมาได้พอดีก็ประจวบเหมาะกับที่จะไปชนกับของปชปสซึ่งผู้ต้องหาที่นครปฐมจับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นที่ปชปสออกหมายสมคบไว้2 หมายนะครับก็เลยไปดูในทางจังหวัดก็ที่ท่านรองผบ.บอกตอนนี้เราต้องมาแชร์ข้อมูลกันเพื่อให้มันไปได้ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะรับไปดูเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็ดูเรื่องการขยายในเครือข่ายในวัน